กระทรวงสิ่งกระทรวงยุติธรรมเข้าไปสำด้านกระทรวงเลยกระทรวงไปให้แพรวาให้แพรวาไปรวมกันที่ศาลสั่งเอาเงินของศาลสั่งฉันเอาแค่ราคาเงินศาลเหลือหน้าไปรวมจบทุกจบเราไม่ได้พูดกับทนายเขาให้คนมาวันอะไรเราให้ตาดำนะออกไปหาลูกน้องนายอำเภอเป็นคนของนายอำเภอลาบลีแล้วก็อยู่ปากซอยบ้านฉันเนี่ยฉันก็ไม่นั่นหรอกบอกเขาให้เขาไปให้ที่นั่นใช่ไปโรงพยาบาลแล้วก็จ่ายแล้วค่อยมาจ่ายแล้วจ่ายนี้พยาขยอนสมาคมสื่อมวลชนลาบลีคนของเขาให้คนมาติดต่ ที่นายอำเภอลาบลีแล้วก็ลูกน้องที่นายอำเภอลาบลีเขาก็มาหาฉันเขาอยากติดต่อเรื่องว่าเขาจะให้เงินเนี่ยเงินค่าเดินทางแสนหนึ่งเนี่ยแบ่งคนละ50,000ก็45,000อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมาหาฉันเป็นคนแรกฉันก็เลยบอกว่าเอาไปให้แพรวาเถอะให้แพรวาเอาไปให้รวมกับศาลแล้วเอาศาลมาเอาเงินของศาลฉันเอาเท่าเงินของศาลที่ตัดสินให้1.5 ล้านเอาไปรวมกันกับที่นั่นแล้วก็ค่อยเอามาให้ไม่ต้องให้นั่นหรอกรวมกันไปเถอะก็คือเราบอกเขาไปแล้วเขาว่ายังไงฮะฉันไม่ได้บอกนะคุณดำเขาเป็นคนนั่นไปเขาก็อยากจะพูดกับฉันไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีจริงไม่โกหกหรอกมีที่ไหนเธอเห็นไหมฉันมีที่ไหนนอกจากทางญาติของคุณชายวังแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมหรืออะไรมีใครก็มาก็เนี่ยเขาก็ชุมกันวันนี้ไม่เห็นข่าวเลยประชุมที่ไหนคะกระทรวงยุติธรรมกรุงเทพไงเขาเวลานี้เขาว่าเขารวมกระทรวงเขายุ่งเขารวมกันแต่วันนั้นที่ทำงานชื่ออะไรคนนะที่เป็นกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมชื่ออะไรอ่ะนายสมศักดิ์เขาก็ออกมาพูดในทีวีแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาจะจัดการอะไรอะไรคือว่าให้เขาออกตังค์ให้อ่ะเขาบอกเขาไม่มีออกให้หรอกเขาไม่มีกฎกติกาอะไรจ๊ะนั่นแหละให้ไปรวมที่ศาลนั่นแหละดีแล้วเขาแจ้งมาเรื่องของกำหนดการในการที่จะจ่ายเงินจ่ายทองอะไรเขาแจ้งมาไงเขาแจ้งมาทางอำเภอในอำเภอบ้านเราลาบุรีแล้วก็ไม่ถึงเงินเยียวยาล้าน500,000นะครับว่าเขาว่าเมื่อเช้าได้ข่าวอีกว่าเขาให้ล้านหนึ่งแล้วตอนเนี้ยเขาเพิ่มให้เห็นรู้ข่าวว่าคนเขาต่อเล่าให้เราฟังมาอีกทีนะว่ารู้ข่าวว่าเขาจะเรียกพี่น้องเขาอะฝ่ายแพรวาเขาเพิ่มให้อีกที่ค่าเยียวยาที่ว่าเดินทางเป็น1 ล้านบาทแล้วก็บอกเอาไปรวมกันที่นั่นละกันให้ที่ศาลทุกหน่วยงานก็พยายามที่จะช่วยคุณแพรวาแล้วตัวคุณแพรวาเองมาเข้ามาหาเราหรือยังมาหาทำไมล่ะเขามีคนมาแล้วก็ช่างเขาเถอะเขาคงไม่มาหรอกเขาไม่คิดจะมาขอโทษหรือไม่ต้องหรอกไม่ต้องพอแล้วมันจบไปแล้วศาลเสริมก็ตัดสินแล้วให้เขาอยู่แบบสบายๆเถอะในใจเนี่ยคิดสงสารเขาไหมครับฮะในใจเนี่ยคิดสงสารเขาไหมเขารวยกับเราไปสงสารเลยก็เฉยๆไปดีกว่าเขาสบายกับเราเยอะแยะก็มีมั่งนิดหน่อยก็เฉยๆดีกว่าไปนั่นเขาทำไมอ่ะนะเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราตอนนี้ก็ศาลก็ได้มาใช่ศาลก็ตัดสินแล้วเราก็เลยบอกเงินอันนี้ไปให้กับศาลแล้วก็ให้ไปให้กับศาลของแพรวาแล้วศาลก็ได้สั่งจ่ายให้เรา1.5 ล้าน 1 ล้านอะไรก็ว่าไปที่เขาเคยพูดไว้เขาตัดสินไว้แค่นั้นแหละแล้วก็ให้มันก็มาดันกันไปไงส่วนตัวนี้ก็ยังคงนั่งรอให้พวงมาลัยอย่างนี้อ้าวแล้วจะเลิกไปได้ไงเรายังไม่รู้แล้วเขาให้นิดหน่อยเองแล้วเธอคิดซิว่ามันเราต้องทำไหวกันถึงเกิดมันเงินมันหมดเราติดเดียวเองนะไม่ใช่เยอะนะไม่ใช่มีเราก็ไม่ได้มีตังค์นะแต่ว่าโอ้โหมันของมันแพงอะเธอเศรษฐกิจถึงจะได้มาก็ยังก็จะทำอยู่ถ้าทำไหวก็ยังทำไปได้เรื่อยถ้ามาทำไม่ไหวก็ว่ายไปเพราะยังไม่ได้หาหมอเลยอะหาหมอเมื่อไหร่ก็รู้ ตอนนี้มีโรคอะไรบ้างไหมฮะไปตรวจไม่เคยไม่เคยตรวจฉันผ่าหลังมาหนเดียวนั่นแหละ10 ปีแล้วฉันผ่าหลังไส้เล็กนั่นถึงเดินไม่ค่อยดีไม่แล้วก็ยังไม่เคยไปหาหมออีกเลยเขาหมอคือว่าบอกให้กงๆเลยนะฉันพาบุตรไป500,000ฉันขายที่ไปเลยพ่อให้ที่ไว้จิตเดียวฉันขายไปเลยแล้วเสร็จแล้วฉันก็ผ่าเสร็จก็
หมดไป 500,000 กว่าบาทแล้วต่อมาก็ไปตรวจเขาก็ตรวจค่าตรวจค่ายาให้มากินครั้งแรกพาใหม่ๆ 3,000 อีกทีก็ 3,200 และอีกครั้งสุดท้าย 1,600 ไม่ไปแล้วหายแน่แล้วเพราะมันถูกแล้วนี่คิดของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ไปหาหมอไม่ไปแต่ว่าหายแล้วแหละเพราะว่ามันถูกจัดหาที่ธนบุรีมันไม่มีถูกอยู่แล้วใช่ไหมที่นี่ค่ายาถูกแสดงว่าหายแล้วแหละเขาคิดขันคิดกันเองแล้วใบมัดหมอจะยังเก็บไว้เลยหมอเจริญน่ะอาจารย์หมอไม่รู้ยังอยู่เปล่า10ปีแล้ว10กว่าปีแล้วตั้งสมัยขึ้นนานามิอ่ะที่ไปภูเก็ตอ่ะฉันบ้าตอนนั้นหลายปีแล้วขอบใจล่วงหน้าเลยจ้ะขอบใจขอบใจในตังผมก็ไม่หยุดตั้งข่าวแล้วเขาไม่ผิดเหรอมากไปอ่ะไม่มีหรอกเขาจะผิดเธอเปล่าไม่หรอกหน้าที่ของเราคุณแม่ทำไมเดี๋ยวจะบอกเลยให้บอกเหรอทำต้องเลี้ยงพระร้อยองค์เลยแหละเพราะเราบนเอาไว้บองกงเดี๋ยวคุณแม่บนที่ไหนคะครบพระเขาสอนมาทำบุญร้อยองค์ไอ้พระร้อยองค์ให้เลี้ยงพระร้อยองค์เลยแหละให้ได้เงินก่อนให้ได้เงินก่อนพระวัดท่าโขงอ๋อแล้วไปทำที่วัดเกาะค่ะจะทำไปทำที่วัดเกาะก่อนนมัสการใช่ไหมคะใช่ที่เขาเผาที่เขาตายใช่เขาบอกให้เลี้ยงพระร้อยองค์เขาแนะมาเราก็ต้องทำให้ได้ขนลุกเลยพระเขาบอกมาพระที่ไหนแนะนำวัดท่าโขงวัดท่าโขงแนะนำเนาะชื่อพระโอมแกยังเด็กอยู่เลยอายุ20กว่าแกดูหมอเก่งนะคนก็ไปดูกันคือตอนนี้ถ้าได้เงินมาปั๊บใช่บุญเลยจะเลี้ยงพระร้อยองค์ก่อนทำไงล่ะฉันก็บอกฉันก็อยากได้ให้มันจบๆไปอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากหาที่ดีพระเพ้อหากันทั้งนั้นแหละไหว้พระกันทุกที่ก็ต้องขออย่างนี้ทุกที่แหละไม่โกหกหรอกขอให้อะไรมันง่ายๆวันนั้นทิ้งนะฉันจะบอกให้ที่ฉันไปหาช่องสามอ่ะฉันไม่โกหกหรอกอีเช้าวันนั้นที่บ้านน่ะผู้ว่าก็มาเราอยู่กันไหมแล้วก่อนผู้ว่ามากันนายอำเภอมากระทรวงยุติธรรมมาไอ้พวกยึดทรัพย์ก็มาแล้วฉันก็บอกว่าไงนะฉันก่อนที่จะมาฉันก็บอกว่าฉันไหว้พระที่บ้านฉันน่ะฉันก็ยกมือเจ้าที่เจ้าทางนะขอให้ไปเจอสิ่งดีมั่งเถอะไปเที่ยวนี้ขอให้โชคดีมั่งเป็ดนะแม่จะขอให้อะไรอะไรที่มันดีขึ้นฉันก็พูดอย่างนี้เพราะแม่นะเหนื่อยมากแล้วมันก็ยืดยาวจัดขอให้มันจบๆทีฉันพุ่งฉันเองนะฉันอธิษฐานของฉันเองถ้าเป็ดยังตายแล้วถ้ามีอะไรนั่นได้ก็แม่ขออยากให้มันจบสักทีเถอะเที่ยวนี้ฉันพูดอย่างนี้พอดีไปถึงมุมกำชัยเขาก็พูดว่าแม่โชคดีแล้วนะค่ะเที่ยวนี้แล้วฉันก็ยังไม่รู้ว่าเขามีชนงชนโอดอะไรให้กลางให้ดูไปเที่ยวนี้เขากลางให้ดูก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นหน่อยใช่ไหมล่ะมันอยากให้มันเงียบอ่ะคุณไม่ได้ว่างกตังอะไรนะฉันอยากให้มันจบทุกทีเถอะ8ปี9ปีแล้วไม่มีอะไรหรอกฉันอยากจบมันก็ไม่ได้เยอะมากมายหรอกเงินแค่นี้9ปีนี้อาจจะไม่ทำอะไรมากินหมดไปแล้วด้วยใช่ป่ะมันไม่ได้มากเพราะถ้าเทียบกับชีวิตล้านห้าใช่ลูกฉันนะขั้นแรกได้เงินเดือนกับ 50,000 แล้วอ่ะถ้าอยู่มาป่านนี้แล้วจะได้เงินเดือนเท่าไหร่เขาบอกเงินเดือนของที่นี่มีสิทธิ์ได้เป็นแสนนะอยู่ไปนานๆน่ะแล้วเขาถึงได้เรียกต้อง19ล้านไงครั้งแรกคุณคิดตัวเองรึเปล่า19ล้านเนี่ยแล้วให้แค่นี้3ส่วนยังไม่ได้19ล้านตอนนั้นมัน120ล้านแล้วเรา3ส่วนเหลือสัก4ล้านมาทั้งหมด9คน120ล้านน่ะเหลือสัก4ล้านยังดีเขาก็ไม่มาเคลียร์ใช่ไหมเขาก็ไม่พูดอะไรมันก็ถึงบานปลายแบบนี้แล้วที่ศาลตัดสินเราก็เชื่อศาลนะให้แค่นี้ก็ยอมใช่มันให้มันจบๆไปเราอยากจบอะอยากจบโทรบอกนะโทรหาเนี่ยคนนี้ผมมีเบอร์ทำไมโทรลูกหลานเดี๋ยวเขามีข่าวมาปุ๊บว่าได้เงินเดี๋ยวหนูโทรหาเดี๋ยวเขาลือกันแซ่บแหละมีเบอร์แล้วไม่หรอไม่ใช่เราโทรไปไม่ได้เพราะเราขดเป็นได้เดี๋ยวช่องสามถ้าช่องแปดเราไม่ไปนะเขาเป็นรักใหญ่เลยว่าเรื่องอะไรไม่เรื่องอะไรหรอกมันยังไงก็ไม่รู้เราคนนั่นด้วยกันมาโกงเลยหน้าตาเฉยเขายังยืนยันว่าเขาไม่ได้เอาไปชนมาฉันนึกแล้วว่าฉันไปมาหลายที่แล้วเอาบัตรประชาชนเนี่ยคือเขาให้แต่แล้วก็จะหักภาษีร้อยละห้าฉันรู้ว่าเขาพูดอย่างนี้แล้วฉันก็ไม่ว่ากลับบ้านฉันก็ไม่พูดมันไม่พูดกับมันด้วยว่าทำอย่างนี้ยังไงจะถามว่าเอาบัตรประชาชนทำไมไม่เอายังไม่ถามเลยมันก็ถึงเข้ามาหาฉันเองไงมันนึกว่า
ก็ตอนแขกก็ไปถามจอมขวัญในครั้งแรกค่ะเข้าไปอ่ะไปใหม่อ่ะพอที่กระทรวงนั่นมาเขามางานจบกับฉันถามเลยอ่ะที่ลูกจะเอาลูกจะแบ่งกินแล้วต้องใช้ตังค์ว่าเขาบอกไม่ต้องใช้นี่เออไม่ไปยกให้ลูกงานส่งก็เจอกี่สิบบาทเนี่ยกี่โมงก็นี่มันสิบเอ็ดโมงก็ยังอ่ะคือถึงกระจันเลยค่ะถึงกระจันมาจ้าหกโมงอ่ะหกโมงได้มันไม่ใช่วันโกนวันพระขายไม่ดีได้เนี่ยร้อยสี่สิบอ๋อแล้วทุนเท่าไหร่อ่ะคุณแม่ไม่รู้ว่ามันขายยังไม่หมดมันก็ทุนไปนั่งมาเรื่อยๆต่างของทุกวันคุณแม่มาแต่กี่โมงนะหกโมงหกโมงออกจากบ้านเลยเจ็ดโมงแล้วก็จะต้องขายหมดร้านเนี่ยถ้ารู้ให้ค่าของวันนั้นผมจะรู้ว่าได้กำไรอ๋อแล้วนั่งรถอะไรมาครับรถพ่วงข้างขับเองฮะจ้างเขาประจำห้าสิบบาทแล้วกลับกี่โมงคะบ่ายสองโมงบ่ายสองสามโมงครับให้ดีเขาอยู่จนเย็นอ่ะมันกลับก่อนมันเมื่อยนั่งไม่ไหวนานๆแล้วเช่าที่ตรงนี้ไหมฮะเช่าที่เท่าไหร่ห้าสิบวันหนึ่งอะนะทรัพย์สินอีกสิบใช่เป็น60บาทจ้ะครับอ๋อนี่เป็นตลาดทรัพย์สินใช่ไหมไม่ใช่เทศบาลไม่ใช่เทศบาลตลาดอ๋อตลาดทรัพย์สินถึงหน้าธนาคารใช่หน้าธนาคาร